สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาที่ปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับกับเจ้า Mac 21ตัวนี้นะครับแม็ Mac 21ของ Mac Audio System นะครับจริงๆแล้วมี f อของเราหลายๆท่านนะครับโทรมานะครับอยากให้พูดถึง Mac กหน่อยครับแม็กหน่อยที่ผมเห็นนี่มีอยู่ใหญ่ๆนะมีอยู่3 Mac มนะมีแม็กซูริน แม็กโคราดแล้วก็แม็กในสิงบุรีไปทางนครสวรรค์นะครับแม็กย e ีอนะครับมีท่านหนึ่งอยากจะให้เปรียบเทียบกับโนเนมของแม็กาะว่าลักษณะของตู้เขานี่เรามาวิจารณ์แม e ็กยีเนี่เป็นตู้ใหญ่นะครับตู้ใหญ่มันอยู่ที่ระดับของทัวร์คอนเสิร์ตว่า15บห้เบสมันจะเท่านี้นะครับ พอขึ้น18เบสมันก็จะนุ่มขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็21เนี่ยเสียงมันก็จะนุ่มแล้วก็หนักขึ้นนะครับมันอยู่ที่ขนาดของดอกลำโพงอคอนเสิร์ตกลางๆมาตรฐานทั่วไปนิยมใช้ดอก18นะครับเพราะดอกมีมาตรฐานเสียงกระเดื่องเสียงเบสออกพอดีนะครับถ้าดอก15เนี่ยไปเล่นดนตรีสดมันก็คือมันไม่ไหวนะครับมันจะรับได้ก็คือ ถ้าเป็นในอาคารไม่มีปัญหานะครับถ้าเป็นกลางแจ้งนี่สิบห้าก็จะรับมือไหวในแนวของประเภทเอฟอสซองโฟกซอง,องคาโลเกะอย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยสิบห้าเขาก็จะสู้ไม่ได้ก็ต้องขยับขึ้นไปเป็นสิบแปดสิบแปดนี่อยู่ในระดับมาตรฐานโลกนะครับมาตรฐานเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสิบแปดเนี่ยจะให้เสียงที่อยู่ในโทนที่โอเคเลย อ่าห้าสิบเก้าสิบเฮิร์ต์นี่จะเหมาะสมส่วนยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะครับก็จะมาในแนวหนักหนุกเสียงก็จะใหญ่ขึ้นตู้ก็จะใหญ่ขึ้นก็เป็นที่นิยมลองลองมาจากสิบห้านะครับเอยลองลองมาจากสิบแปดนะครับลองถ้าถ้าเอาสิบแปดเป็นตัวกลางเป็นมาตรฐานนะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่อะไรนี้ยังมีนะครับก็หลายๆคนก็ใช้ยี่สิบเอ็ดเพราะอยากจะจบที่มันเสียง แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงขึ้น X Max มนะครับมาพูดถึงเจ้า X Max ตัวนี้นะครับ x m a x ตัวนี้นะครับเท่าที่ดูจากภาพนะครับเท่าที่ดูจากภาพเราวิจารณ์จากภาพนะครับจากเว็บเพจเว็บไซต์ของเขา,าเขาไมา่ไม่ใช่สไตล์เทอร์โบนะถ้าเป็นโนเนมเนี่ยเขาจะเป็นเทอร์โบจ๋าเลยแต่ตัวนี้จะเป็นลักษณะตู้ปิดเหมือนกันแต่เป็นกระแทกหลังนะเป็นตู้กระแทกหลังเสียงจะออก แนวเสียงนะครับจะออกอผมคิดว่ามันจะออกเหมือนอกับตู้ผีนะครับตู้ผีเสื้อกระแทกหลังเป็นผีเสื้อปิดนะครับผีเสื้อกระแทกหลังแต่นี้เขาจะมีการาบล็อกเสียงต่ําไว้ครึ่งบนครึ่งหนึ่งแล้วก็ปล่อยเสียงออกมาเต็มหน้าครึ่งหนึ่งนะครับเป็นลักษณะของอแนวเสียงกึ่งปิดกึ่งแบนพาร์ตนะกึ่งปิดกึ่งแบนพาร์ตก็ นักวิชาการจะว่าอย่างไงก็แล้วแต่นะครับแต่แนวความคิดของผมเนี่ยมันเป็นกึ่งปิดกึ่งแบนพาร์คือปล่อยเสียงออกมาข้างหน้าครึ่งหนึ่งเต็มเต็มครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปสกัดด้วยพันธนาการด้านหน้าอีกครึ่งหนึ่งนั่นก็คือบังคับเสียงให้มันลงมาตามพอร์ตลมด้านล่างมาผสมกับเสียงหน้าลำโพงนะครับคือมันจะให้เสียงที่แน่นขึ้นแน่นขึ้น ถามว่ากับเทอร์โบอกับเจ้าโนเนมเนี่ยอันไหนจะเร็วกว่าผมว่ามันมันคนละแนวนะครับถ้าเป็นแนวกระเดื่องแนวแข็งเนี่ยเจ้าโนเนมเนี่ยจะแข็งกว่านะก็คือจะจะเล่นดนตรีสดได้นักหน่วงนักหน่วงกว่าส่วนยี่สิบเอ็ดนิ้วตัวนี้นะครับเสียงจะมาเร็ว เสียงจะมาเร็วเพราะว่าหน้าเขาจะเปิดนะเสียงจะมาเร็วแต่ว่ามันจะออกแนวแนวใหญ่มันอธิบายไม่ถูกมันต้องไปฟังเองนะครับเพราะว่าผมเพิ่งผมเพิ่งฟังมานะครับผมไปยืนสังเกตไปฟังดนะูเสียงมันจะคล้ายๆกับเสียงเสียงเบรดรถยนต์นะครับเสียงเบรดรถยนต์เนี่ยมันจะได้ลูกลูกหนึบๆมา มันจะต่างกับเทอร์โบนะครับต่างกับเทอร์โบนะครับแล้วแต่ใครจะตัดสินใจนะครับใครชอบแนวแนวใหญ่แนวนี้ก็ต้องเป็น21นิ้วนะครับแต่สำหรับผมนะมาตรฐานของผมก็คือ18นิ้วกำลังดีนะครับไม่ว่ากันนะครับนี่ก็เป็นเอ่อเวิร์กช็อปเขานะครับโรงงานของแม็กอยู่ที่ปากทองชัยนคราราชสีมานะครับไม่ใกลไม่ไกล,ไไกลแวะเยี่ยมเยือนแล้วก็ uh, ไปเลือกชมได้นะครับตอนนี้เขาก็มีรูปร่างมีเป็นเวิร์กช็อปเป็นโรงงานเล็กๆแล้วน่าจะก้าวหน้าไปในอนาคตนะครับแม็กออเดียโอซิเต็มนะครับผมก็เคยนำมารีวิวอยู่แล้วครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ก็ได้หยิบยกขึ้นมาพูดอีกครั้งนะครับเนื่องจากว่า XMac แบรนด์ X นี้นะครับน่าจะเป็นแบรนด์ของ ของเจ้าลำพงตัวนี้นะครับก็กำลังมีชื่อเสียงนะครับตามมาเป็นลำดับนะครับเท,ท่าที่เห็นนะครับเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบดูตามงานที่เขาออกเดโมนะครับน่าจะอยากจะเปรียบเทียบ X Max เดโมแล้วก็เอ้ยอยากจะเปรียบเทียบเจ้า X Max แพงพิทักษ์แล้วก็เจ้าโนเนมดู นะครับเพราะหลายๆคนสนใจนะครับหลายๆคนสนใจก็นํามาบอกเก่าเล่ารือบอกเก่าเล่าสู่กันฟังนะครับไม่มีอะไรมากนะครับฝีมือคนไทยสนับสนุนคนไทยฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ